สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge ใหม่ GPX Regen 250 Twin Mark 3 The Regen Forever สวัสดีครับพบกับรายการ Greybreaker Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทาง GPX Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับมาเริ่มกันที่ข่าว PR ของทาง GPX ก่อนนะครับ New Color Drone 4 Wow รุ่นใหม่นะครับดีไซน์สุดล้ำเท่ไปกับความสปอร์ตที่เหมือนหลุดมาจากอนาคตด้วยพลวัตแห่งดีไซน์ที่ให้อิสระในการขับเคลื่อนอย่างไร้ขีดจำกัดของเครื่องยนต์แบบ4 Wow พร้อมมอบประสบการณ์ความสนุกในทุกเส้นทางภายใต้โฉมใหม่ของสี Midnight Blue สกูตเตอร์พันสปอร์ตที่พร้อมสะกดทุกสายตาให้หลงไหลในอิสระแห่งดีไซน์นะครับเครื่องยนต์แบบ 110cc 4 จังหวะ 4 Wow ระบายความร้อนด้วยม่อนน้ำไฟ LED รอบคันกุญแจรีโมทเรือนไมค์ LCD ดิจิตอลมิเตอร์นะครับมีสโตรจบ็อกซ์ใต้เบาะเก็บของได้สบายมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าหลังพร้อม CBS โชคอัพหลังปรับได้3ระดับครับแล้วก็มี USB Charging Socket แบบ2แอมป์มาให้ชาร์จมือถือได้ด้วยนั่นเองรถรุ่นนี้นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เพียง 77,500 บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของทาง GPX ใกล้บ้านเลยครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับในสุดครับทางค่าย Triumph ครับแบรนด์ดังจากอังกฤษก็ได้ทำการเปิดราคาของ2รถมอเตอร์ไซค์คลาสใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเราครับโดยเรียกได้ว่าเป็นราคาที่เร้าใจเอามากๆกับ Speed 400ในราคา 157,900 บาทและก็ Scamber 400X ในราคา 179,900 บาทเท่านั้นในภาพรวมของทั้ง Triumph Speed 400และก็ Scamber 400X นะครับจะมีส่วนประกอบและก็การใช้ชิ้นส่วนร่วมกันหลายส่วนครับแต่ว่ายังมีบางชิ้นนะครับที่แยกออกมาจากกันโดยพื้นฐานนะครับทั้ง2รุ่นจะใช้เครื่องยนต์ TR Series ครับที่มาพร้อมกับขุมกำลังขนาด 398cc 1ลูกสูบ4จังหวะแบบ Double Overhead Camshaft โดยชิ้นส่วนและก็กระเดื่องกดวาล์วของเครื่องยนต์นะครับจะมีการเคลือบ DLC มาให้ในขณะที่เครื่องยนต์นั้นจะมีพละกำลังสูงสุดถึง40แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด 37.5 นิวตันเมตรครับผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับทั้ง2โมเดลจะมีโครงสร้างหลักที่ใช้งานร่วมกันแต่จะมีความแตกต่างกันตรงส่วนของเฟรมย่อยนะครับในส่วนท้ายที่จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ต่างกันนั่นเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับก็คือระบบช่วงล่างครับโดยเจ้าสปีด400จะมาพร้อมกับระบบสะเทือนด้านหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาด41มิลลิเมตรแล้วก็ด้านหลังแบบโมโนโชคนะครับที่มาพร้อมกับรูปแบบรีโมทรีเซอร์ไวเออร์ครับที่มุ่งเน้นไปที่การขับขี่ที่สุดสบายนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยนั่นเองแต่ก็ในทางกลับกันครับสำหรับ Scamber 400X นะครับจะมุ่งเป้าไปที่การขับขี่ที่สมบุกสมบันมากกว่าด้วยล้อหน้าขนาด19นิ้วแล้วก็ล้อหลังขนาด17นิ้วนะครับที่สามารถตั้งค่าระบบกระสะเทือนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่มีระยะยุบตัวที่มากกว่านั่นเองแล้วก็ส่วนของเฟรมหลังครับจะเป็นคนละชิ้นกันนะครับแต่ก็เจ้า Scamber 400X นั้นจะมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่า Speed 400แต่ก็นอกจากนี้แล้ว Scamber 400X ยังมีการออกแบบคันเบรกหลังที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่วางเท้าด้านล่างที่จะหนาขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นสบายขึ้นนะครับเมื่อต้องยืนขับขี่ในท่าทางแบบออฟโรดนั่นเองในส่วนของฟีเจอร์สำหรับทั้ง2คันนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันนะครับโดยทั้ง2รุ่นนั้นมีการติดตั้งระบบ Traction Control Torque Assist Slipper Clutch แล้วก็ ABS แบบหน้าหลังมาให้โดยความต่างเพียงอย่างเดียวของฟีเจอร์ก็คือเจ้า Scamber 400X นั้นจะสามารถตัดการทำงานของทั้ง2ระบบเพื่อการขับขี่แบบ Off-road ได้นั่นเองฟีเจอร์อย่างอื่นก็จะประกอบด้วยชุดไฟ LED รอบคันครับหน้าจอแสดงผลแบบ Hybrid ที่ผสมผสานระหว่างหน้าจอ LCD Digital แล้วก็ Analog แบบเข็มนาฬิกาแล้วก็จะมีไฟแจ้งเตือนสถานะการทำงานไฟบอกตำแหน่งเกียร์ระยะทางแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองมาให้ด้วยนั่นเองเวลา2รุ่นนะครับจะเริ่มมาจำหน่ายที่ตัวแทนของประเทศไทยตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2024เป็นต้นไปแล้วก็ตอกย้ำความทนทานของตัวรถนะครับโดยระยะการเข้ารับประกันที่ 16,000 กิโลเมตรในครั้งแรกเลยทีเดียวพร้อมกับการรับประกันคุณภาพถึง2ปีเต็มครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทาง GPX Dare to Challengeผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วพบกับรายการ Greybreaker Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge ใหม่ GPX Regen 250 Twin Mark 3 The Regen Forever